สวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชัาธิปไตยรักบ้านรักเมืองทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศครับผมสสสุนายจุนพงศธรครับนัดหมายกับท่านไว้ทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสสามทุ่มตรงเวลาไทยนะครับวันนี้วันพฤหัสสามทุ่มของประเทศไทยรายการเกาะติดคิดทันข่าว ผมพยายามจะใช้ในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยครับพยายามจะเก็บข่าวสำคัญที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับทิศทางของการเมืองไทยรวมถึงข่าวที่สะท้อนถึงให้เห็นว่าบ้านเมืองเรานั้นยังมีปัญหาโดยเฉพาะปัญหากระบวนการยุติธรรมและปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความไม่เท่าเทียมกัน ก็คือปัญหาความไม่เจริญของประเทศไทยนั่แหละซึ่งแน่นอนครับไม่ได้หมายความว่าอยู่ในระบบะเผด็จการแล้วไม่เจริญเราก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆจากความไม่เจริญสู่ความเจริญก้าวหน้าแต่ว่าในช่วงเวลาของการรัฐประหารเนี่ยมันไปฉุดลังประเทศที่กำลังจะก้าวหน้านั้นต้องถอยหลังไปอีก มันสะท้อนที่ข่าวสารต่างๆเช่นข่าวของอภิสิทธิชนคนมีสตังคนมีอำนาจไม่ต้องถูกดำเนินคดีหรือได้รับการผ่อนผันทางกฎหมายยกตัวอย่างอย่างกรณีที่เราเคยพูดกันนะครับว่าชาวบ้านไปเก็บเห็ดเพื่อจะมาเลี้ยงชีพไปเข้าไปในป่าถูกจับครับติดตาราง แต่ว่าองค์ขมนตรียึดครองยอดเขาจะเที่ยงขาดเจตนาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวครับมันยังมีเรื่อยๆวันนี้ก็มีข่าวล่าสุดนะครับอย่างกรณีของลูก,กรบริษัทกระทิงแดงคุณวรยุทธ์อยู่วิทยาผมเห็นอายการออกมาปฏิเสธออกมาแก้ข่าว ว่าวันนี้เ,เด็กนายคนเนี้ยไม่มาไายไม่มามอบตัวโอ้ผมดูข่าวแล้วก็เห็นอ,อกเห็นใจคนถแถลงนะฮะวันนี้ก็บังเอิญมีเรื่องของคนรู้จักกันมาเป็นข่าวด้วยกันโคศกอายการก็เป็นเพื่อนผมเองฮะเรียนหนังสือทางกฎหมายมาด้วยกันนะครับเอ คุณน่าจะจำได้ว่าเป็นคุณสมนึกเสียงกล้องนั่งแถลงเหมือนมีอะไรอึดอัดใจฮะคือมันไม่มีความเป็นธรรมและอํานาจพผด็จก,การมันกดลงมาอายการแถลงข่าวเกือบชั่วโมงครับเรื่องนี้มีทั้งโคศกมีทั้งรองโคศกมีอธิย์บดีอา,อ,าอายการฝ่ายต่างประเทศก็เห็นใจนะครับ รวมถึงข่าวเกี่ยวกับเรื่องคนที่กำลังจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่แม่ยังเก่งกันไกลเกินไปแต่ก็มันบอกให้เห็นถึงว่าทิศทางการเมืองเนี่ยผมว่าหลายฝ่ายเห็นตรงกันแล้วว่าไปไม่ไหวแล้วคุณประยุทธเนี่ยทำยังไงทีงจะบีบให้เกิดกระบวนการ ออกจากอำนาจไปโดยเร็วของอำนาจเผด็จการคอสช,ช,ชดังนั้นขา่าวหลายๆข่าวมันบอกฮะอย่างวันนี้ก็มีข่าวว่านายกคนใหม่น่าจะชื่อคุณอนุทินคนรู้จักกันเองเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะผมจะมาวิจารณ์แล้วมาคุยให้ฟังว่าข่าวเหล่านี้เนี่ยละครับมันบอกทิศทางการเมืองและบอกถึงวิกฤตสังคมและวันนี้ก็คงอาจจะต้องพูดถึงเรื่องของพ่อฆ่าลูก สาวอายุ11อขวบครับที่ภูเก็ตแม่อ่านข่าวนี้แล้วมันสลดใจเป็นข่าวอาชญากรรมซึ่งปกติผมไม่ค่อยเอาข่าวอาชญากรรมมาพูดเท่าไรแต่มันเป็นข่าวอาชญากรรมที่มันสะท้อนให้เห็นถึงความจนความรวยความจนนี่มันทารุณที่สุดนะครับในประเทศที่ยากจนผลกระทบทั้งหมดเนี่ยมันจะไปลงที่ชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นความ ขับข้องใจความหาอยู่หากินชักหน้าไม่ถึงหลังสุดท้ายก็ลงท้ายด้วยการฆ่าฆ่ากันตายเอา,เอ,าอะไรต่อมิอะไรเนี่ยแต่พอรูกคนรวยก็สบายเจอคดีก็ไม่เป็นไรอย่างเนี้ครับคือวิกฤตของสังคมไทยวิกฤตของกระบวนการยุติธรรมไทยรวมไปถึงปัญหาต่างๆผมเริ่มต้นหัวข้อข่าวที่เราจะคุยกันวันนี้ผมใช้ชื่อว่า ข่าวสังคมอรารยะจากฉลองพระองค์ทันสมัยไปจนถึงเรือดำน้ำห้ามเปิดเผยเริ่มต้นจากข่าวสังคมอรารยะนี่ผมนึกถึงคุณพลเอกไพบูบุญคุ้มฉายาช่วงที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแม่ผมฟังแล้วก็ท่านบอกเราเป็นสังคมอรารยะ ไม่ต้องพูดนะแปลว่าอะไรทํานองเนี้คือพยายามจะบอกว่าเรามีความเจริญรุ่งเรืองไม่เหมือนชาวบ้านเขาเรามีพระมหากษัตริย์มันมีความเก่าแก่อันี้เป็นความไม่รู้จริงๆฮะของบุคคลคนนี้แล้ววันนี้ก็ได้ไปเป็นองค์ขบนตรีสังคมอรารยะเรากำลังเ,เข้าใจผิดกับเรื่องบ้านเราครับ สังคมอรารยะมันต้องเป็นสังคมที่มีเสรีภาพสิครับเป็นสังคมที่มนุษย์เนี่ยไม่เอาผิดกันเพราะคิดไม่เอาผิดกันเพราะพูดแต่วันนี้มันไม่ใช่เรื่องพูดก็ผิดคิดก็ผิดนะครับคำสั่งกระทรวงดิจิตอลที่คุณประยุทธ์ตั้งมาใหม่เนี่ยกระทรวงที่ควบคุมการสื่อสารทั้งหลายเนี่ยประกาศมาได้ยังไงว่า อย่าไปติดต่อกับนายสมศักดิ์อาจาร,รย์ประวินอาจาร,รย์สมศักดิ์และคุณแอนดรูว์แมกเกอร์ก็ผมบอกแล้วไงครับว่าโลกนี้เนี่ยมันได้เกิดการปฏิวัติใหญ่ทางเทคโนโลยีแล้วคือการปฏิวัติการสื่อสารดังนั้นวันนี้ทำยังไงก็ควบคุมปิดกั้นการรับรู้ของมนุษย์การเข้าถึงข้อ,ขอมูลของมนุษย์ได้ ยากครับทำไม่ได้หรอกครับแต่ก็พยายามจะทําถึงขนาดจ,จะต้องออกกฎหมายควบคุมสื่อที่เราจะคุยกันวันนี้นะฮะแต่ผมพยายามจะจำกัดได้อยู่ภายในหนึ่งชั่วโมงก็อาจจะเสร็จนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเก็บข่าวให้หมดภายในหนึ่ง,งสัปดาห์ปรากฏว่าบอกว่าอย่าไปติดต่อกับคุณสมศักดิ์นะะในประเทศติดต่อได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ผมว่า เขาว่าเขาที่ตรวจสอบเขาบอกว่าคนที่เก่งคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เข้าถึง Facebook คุณสมศักดิ์ได้ครับผมทำหน้าที่เติมเต็มตรงนี้บอกแล้วนะครับเอ๊ะคุณสมศักดิ์แกก็ออกเฟซบุ o กของแกเป็นประจำอยู่ครับนี่ฮะเฟซบุ๊กอาจารย์มสมศักดิ์เจียมนะฮะปรากฏว่าตอนนี้ที่เป็นข่าวฮือฮาคือลงข่าวเกี่ยวกับ กษัตริย์พระมหากษัตริย์วชิราลงกรณ์ที่เสด็จไปอยู่ที่มิวนิกแล้วก็อ้างอิงข่าวจากนังสุดพิมพ์ครับข่าวนี้ที่ท่านเห็นหลายวันแล้วนะครับที่พระองค์ท่านฉลองพระองค์แบบเสื้อกล้ามครึ่งท่อนนะฮะคือข่าวอย่างนี้เนี่ยเราจะบอกว่าเราต้องปิดข่าวห้ามติดต่อกัน ผมว่ามันยิ่งอันตรายใหญ่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าออนไลน์ต่างๆในทางสื่อต่างๆนี่มันแพร่กระจายได้หมดในขณะที่สื่อสาธารณะหนังสือพิมพ์ท,ท,ท,ที่ท่านเสียสตังซื้อโทรทัศน์ที่ท่านเสียสตังทางอ้อมดูดูโฆษณาแล้วก็ดูสินค้าข่าวซื้อสินค้าข่าวแล้วก็ดูข่าวเนี่ยไม่มีทำให้ข่าวอย่างนี้เกิด น่าสนใจคนก็ดูกันทั่วไปหมดตรงนี้ครับที่ผมอยากจะบอกว่าน่าจะมีการพิจารณาอะไรบางเรื่องสำนักพระราชวังเป็นหน่วยงานใหญ่นะครับที่ล่าสุดเมื่อเมื่อวันจันทร์เนี่ยผมก็มาพูดว่าเ,เรื่องกระทรวงวังให้ความเข้าใจกับความจริงว่าจริงๆมันไม่ได้ชื่อกระทรวงวังชื่ออ,อ,อะไรผมก็บอกแล้ว แล้วผมก็บอกแล้วว่าความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้ในทางการเมืองวันนี้และวันนี้แปลกไหมครับไม่มีไม่มีโคศกฮะสำนักพระราชวังไม่มีโคศกพอทีคอสชอนี่ปรากฏว่า มีโฆศกรัฐบาลมีโฆศกคสชมีโคศกต่างประเทศมีรองโคศกเยอะแยะยยไปหมดครับแต่ปรากฏสำนักพระราชวังไม่มีโฆศกเลยฮะอ่าแล้วเวลาเกิดข่าวต่างๆเหล่านี้เนี่ยผิดถูกจะชี้แจงกันยังไงละครับในต่างประเทศนั้นเขามีนะฮะสำนักพระราชวังอังกฤษเนี่ย เขามีโฆษกสำนักพระราชวังครับแล้วโฆษกสำนักพระราชวังเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างกรณีเกิดเหตุการณ์การลงข่าวที่ไม่เหมาะสมคือเป็นเรื่องธรรมดาครับที่ที่สังคมโลกสมัยใหม่เนี่ยจะเกิดประเภทข่าวประเภทนี้ครับในอังกฤษนี่หนักมากนะฮะ ในอังกฤษนี่ปรากฏว่าข่าวหนังสือพิมพ์อังกฤษเกี่ยวกับราชวงศ์เนี่ยเป็นที่รู้กันฮะดังนั้นเขาก็ต้องมีโฆษกสำนักพระราชวังคอยแก้ข่าวให้หนักเป็นเบาให้ข่าวไม่จริงให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องไม่จริงนะครับเป็นภาพตัดต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่นี่ประเทศไทยไม่ตั้งสำนักงาน สำนักงานโคษสกสำนักพระราชวังเลยท,ทั้งที่ออกกฎหมายใหม่แล้วนะครับผมว่าเมื่อกฎหมายใหม่ออกมาอย่างนี้นะครับพระราชาบัญญัติปรับปรุงการบริหารราชาสำนักในพระองค์เนี่ยก็น่าจะมีการพิจารณาเรื่องโคศกผมเอาเรื่องโคลสกสำนักงาน นส่วนของของราชสำนักอังกฤษนะครับคือมีการเคยถ่ายภาพาคุณเ,เจ้าหญิงฮะเจ้าหญิงที่ไปนอนแก้ผ้าอาบแดดเอาท่านก็ธรรมดามนุษย์นี่ครับก็อยากจะพัสกเกษมสำราญแต่ทีนี้คนสำคัญนี่ก็ต้องถูกสังคมจ้องมอง และสื่อเนี่ยแหละครับเขาก็ถือว่านี่โลกสมัยใหม่มันเป็นอย่างนี้นี่คือสินค้าดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจนะครับเมื่อพระมหากษัตัตย์ของเราแปลพระราชฐานไปอยู่ที่มิวนิกนี่สื่อมันจับตาตลอดแล้วหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็ลงประจำครับมีคนหาข่าวให้ไม่ขาดตกบกพร่องเลยของอังกฤษนี้เป็นกรณีของเจ้าหญิง เ uh, อะไรอะไรเนี่ยของเจ้าหญิงคนหนึ่งนะฮะเนี่ย mm. ผมก็พยายามจะหาชื่ออยู่ปรากฏว่าไปนอนอาบแดดครับแล้วสํานักข่าวเอก็มีคนถ่ายภาพอย่างนี้ครับแล้วเขาขายกันนะฮะภาพขาวพวกนี้พอขายกันเสร็จไปตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศส เจ้าหญิงเคธมิดเดิลตันดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ขณะทรงอาบแดดกับเจ้าชายวิลเลียมพระสวามีระหว่างเสด็จพักผ่อนที่ฝรั่งเศสอ๋อไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสไม่รู้ที่ลิเวร่าหรือเปล่านะครับที่นั่นวัฒนธรรมของเขาเป็นเรื่องปกติที่จะอาบแดดนุ่งน้อยห่มน้อยแก้ผ้าอาบกันอย่างว่าก็เลยเถิดไปหน่อยก็ถึงขนาดแก้ผ้า ตัวแน่นอนฮะเมือนเขารู้เป็นเจ้าหญิงนี่เขาถ่ายแน่ฮะนะครับถ้าเป็นคนธรรมดาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องอย่างนี้เนี่ยครับจริงๆเป็นเรื่องของมนุษย์เพียงแต่ว่าโครงสร้างของเราเนี่ยเราพยายามให้สถาบันพระมาหากษัตริย์ให้กษัตริย์และพระราชวงศ์ทุกพระองค์นั้นเป็นสเสมือนเทพที่เราภาคภูมิใจกันว่า เป็นสมมุติเทพเดี่ยแล้วครับเลยทําให้ปัญหามันหนักขึ้นในอังกฤษเขาอาดีตเขาเคยไปสมมุติเทพวันนี้เขาไม่เป็นแล้วสมมุติเทพแต่ว่าความสําคัญทางการเมืองยังมีอยู่ดังนั้นก็กลายเป็นเป้าสายตาเป็นเรื่องธรรมดาและนี่แหละครับที่คุณประยุทธ์กําลังจะพยายามใช้อำนาจควบคุมสื่อ ด้วยความเชื่อว่า,า,าจะเป็นอันตรายต่อพระบรมวงศานุวงศ์ก็ดีเป็นอันตรายต่อ,อผู้มีอำนาจรัฐก็ดีทั้งหมดนี้เนี่ยมันยังเป็นสังคมอารยะไม่ได้ละครับท่านพลเอกไพบูรณ์ครับดังนั้นวันนี้เรามาแก้กปัญหากันว่าถ้าเราอยจะต้องดำรงอยู่อย่างนี้เนี่ยสำนักพระราชวังควรจะมีโคศกนะครับ นี่ก็เสนอในประเทศไทยก็คงไม่มีใครกล้าเสนอแต่ผมคิดว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงกับสภาพการนะครับว่าเมื่อมันเป็นสภาพการมันเป็นอย่างนี้เราจะแก้ยังไงร,รวมตลอดทั้งถึงเรื่องงบประมาณแผ่นดินที่ใช้ในสมรภูริชาวังก็เยอะอยู่แล้วครับจะเจียดออกมาเป็นหน่วยงานโฆษกมันจะเสียหายอะไรมันน่าจะเป็นผลดีแล้ววันนี้ ไหนๆพูดให้จบขบวนก็คือว่าเมื่อมีการออกกฎหมายระเบียบบริหารราชการในพระองค์ขึ้นมาแล้วอย่างนี้จัดระบบหน่วยงานเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เนี่ยผมว่างบประมาณที่ไปแฝงอยู่ในกระทรวงต่างๆกลับมาเถอะครับไปอยู่ที่สำนักพระราชวังให้หมดเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันจะได้ไม่กระจัดกระจายจะได้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพนี่ไปแฝงอยู่กระทรวงกลาโหมทุกกระทรวงฮะโดยเฉพาะ งบประมาณซึ่งตรวจสอบยากที่สุดและก็ใช้จ่ายได้ง่ายทําให้เสียหายต่อสำนักพระราชวังโดยตรงเลยก็คืองบเรื่องส่งเสริมสถาความมั่นคง,งของสถาบันพระมหา,ากษัตริย์เฉพาะงบตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยมากกว่าสำนักพระราชวังนะครับสำนักพระราชวังที่จํานวนข้าราชาบริพา,ารข้าราชการในสำนักพระราชวังเนี่ยเบ็ดเสร็จงบประมาณประมาณหกพันล้านแต่ไอ้งบที่แฝงนี่ ตัวเน็ตเนเกือบ2องหมืล้านครับต่อปีที่แฝงอยู่ในทุกกระทรวงแล้วก็ใช้กันเปอะไปหมดเพราะว่าเอากลับเข้ามาอยู่ในสมรกพรชาชวังเลยครับพระองค์ท่านจะได้ดูแลบริหารได้ตรงนี้ผมก็นำเสนอเพื่อให้เห็นให้เติมเต็มว่าเมื่อเรามีสถาบันพระมหมากษัตริย์นะฮะแล้วก็ทุกคนก็ยังเคารพนับถือพวกชื่อเหลืองก็ยังเคารพ พวกเสื้อแดงอาจจะไม่เคารพชอบบ้างไม่ชอบบ้างผมก็ไม่รู้นะครับเราก็ปรับขบวนสินะครับเพื่อให้สังคมนี่มันเดินหน้าไปได้เอาละครับทีนี้เรามาดูข่าวเรื่องของอความปิดลับเนี่ยฮะเรื่องข่าวเรื่องเรือดำน้ำเรื่องเรือดำน้ำนี่เขาเช่นเดียวกันฮะข่าวอะไรที่เกี่ยวกับพระราชวังเนี่ย จะส่งสัญญาณอย่างหนึ่งคือห้ามพูดในที่สุดก็เลยเกิดการแบบแอบ,บแอบ,บแฝงแฝงขึ้นมาอีกแล้วครับจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะยังกรณีเรื่องหมุดเห็นไหมฮะทุกคนก็ทำเป็นใบหมดกล้องซีทีทีวก็เสียหมดพยายามจะบอกว่านี่เป็นเรื่องสำนักพระราชวังอ้าวแล้วเรื่องซื้อเรือดำน้ำม,มาเกี่ยวสำนักพระราชวังยังไง มันไม่น่าจะเกี่ยวเลยแต่กลายเป็นความลับครับทํำไมเป็นความลับก็มันไม่น่าจะลับเลยเห็นไหมฮะแต่วันนี้คุณประวิทํ์ทำให้เป็นความลับโดยอ้างนูน่นอ้างนี่ ผมจะมาลำดับให้ดูนะครับเรื่องนี้เรื่องจริงๆมันไม่ใช่เรื่องเรือดำน้ำอย่างเดียวฮะมันเป็นเรื่องซื้ออาวุธทั้งหมดแต่วันนี้จากข่าวเรื่องเรือดำนำ้ำที่พยายามจะทําให้กลายเป็นเรื่องลับแล้ห้ามพูดกันนี่นะฮะมาแล้วครับสำนักข่าวอิสราครับสำนักข่าวอิสรา นี่ผมอ้างแหล่งข่าวเลยนะนี่สำนักข่าวอิสาราเอลเนี่ยนะฮะเวลาดูมันอาจจะกลับข้างหน่อยไม่เป็นไรนะครับตัวหนังสือเพราะว่าอันนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่ยัง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 ,ย,งยังไม่สมบูรณ์ทีเดียวเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเขายืนยันว่าการซื้อเรือดำน้ำนี้แหล่งข่าวที่เขาไปเจาะมานะครับอันนี้ไม่ได้แถลงนะฮะ เป็นคำสั่งจากภายนอกมายังกองทัพเรือให้พิจารณาเรือดําน้ำจีนเป็นพิเศษเอ๊ะคำสั่งจากภายนอกกองทัพเรือนี่ตกลงกองทัพเรือนี่อยู่ใต้อำนาจกองทัพบ,บกเหรออยู่ใต้กองทัพอากาศได้ไงเนื่องจากอยู่ในเรือเลยต่ำกว่าที่ดินเหนือพื้นดิน คำสั่งจากภายนอกตรงนี้ก็มาสอดรับกับคุณโคศกไก่อูที่พูดได้สารพัดเรื่องนะฮะพูดได้สารพัดเรื่องก็ทำอ้อมอ้อมแอมแอมแอมาพูดไม่ได้เพราะว่าเป็นความลับถแถลงไม่ได้เรื่องนี้เนี่ย มันเลยกลายเป็นเรื่องที่คนชักงงกันอีกแล้วเอาละครับแต่ที่แน่ๆวันนี้เรื่องของกองอซื้อเรือดำน้ำเนี่ยเป็นเรื่องพิเศษไปแล้วครับซื้อรถถังก็ไม่เท่าเรือดำน้ำนะเออแปลกฮะรถถังจีนเนี่ยนะซื้อมาสองรุ่นสามรุ่นเน่นะไม่เท่าเรือดำน้ำ และว,วันนี้สำนักข่าวอิสราลอยังให้คำยืนยันอีกว่าเวลาพิจารณาเปรียบเทียบก่อนที่จะซื้อเรือดำน้ำตัดสินใจเนี่ยเขาได้เปรียบเทียบแล้วมันมีคำสั่งรับมาว่าต้องให้เอาเรือดำน้ำจีนเปรียบเทียบกับเกาหลีใต้เปรียบเทียบกับเรือดำน้ำของสวีเดนเปรียบเทียบกับของยุโรปปรากฏว่าพยายามจะ จิ้มแต่ว่าของประเทศอื่นไม่ดีของจีนก็มีข้อด้อยเยอะแต่ก็เอาของจีนเพราะมีคำสั่งพิเศษมาดังนั้นไอ้ตรงนี้ล่ะครับมันจึงกลายเป็นเรื่องที่ผมว่ารัฐบาลกำลังฉวยโอกาสแล้วละ่ะนะครับทำให้เรื่องลุบลับลุบลับยังก็ว่ามีคำสั่งจากเบื้องบนเห็นไหมฮะวังมีแต่จะเสียหาย ถ้าไม่ทำอะไรให้มันเปิดเผยไม่เปิดเสรีภาพซะถ้าเรื่องอย่างนี้เปิดเผยเสรีภาพก็วิจารกันได้เต็มที่ทีนี้การวิจารในประเทศนี่วิจารณ์รัฐบาลคอสชอว่ากำลังอ้างอิวงวังคนวิจารณ์ก็มีสิทธิติดคุกอีกเพราะสถาบันพระมหากรรษัตริย์กลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์มาตราหนึ่งหนึ่งสองมีลักษณะพิเศษนี่คือความไม่เราไม่เปิดเสรี ดังนั้นความเสียหายก็ถูกมีการฉกฉวยกันอย่างเนี้ยครับเรื่องของกระทรวงเรือดำน้ำไอ้ไม่ใช่กระทรวงกลาโหมครับนะครับวันนี้ท่านรู้หรือเปล่าฮะคุณประวิทย์คุณประยุทธ์ประชาชนในวงการต่างๆขณะนี้เขาเขาเบื่อหน่ายท่านเต็มกำลัง ถ้าไปดูทีวีทั่วไปท่านก็ไม่รู้หรอกมาดูทีวีแบบโลคอสแบบของสุนายนี่จะเปิดเผยท่านดูวันนี้ผมพยายามจะเก็บข่าวปกติผมไม่เคยเอาภาพข่าวพวกนี้มานะครับเขาวิจารณ์คุณประยุทธ์อย่างชนิดที่เรียกว่าวิจารณ์คอสชเนี่ยนะะอย่างหนักหนาสาหัส สามหมืพันล้านจ่ายกันอย่างไรสื่อไม่จำเป็นต้องรู้โปร่งใสคุ้มค่าแน่นอนอ้าวอันนี้นะฮะนี่เขาทำสั์ไทายนะฮะคุณประวิทย์หน้าใสกันทั้งคลรมเรือดำน้ำจีนผ่านครมเรียบร้อยแล้วตั้งแต่18เมษายหมุดหายกลับได้เรือดำน้ำจันไลไหมละมึงนี่อันนี้ วันนี้มา,มาประมวลภาพเลยครับนี่เป็นอารมณ์ของประชาชนนะฮะในทางออนไลน์ที่เขาระบายออกไม่ได้เขาเลยระบายกันใต้ดินอย่างนี้แหละเราจะได้รู้คุณนะภาพว่าวันนี้เนี่ยบวิไปยุทธ์เที่ยวโฆษณามโมไม่มีใครเขาฟังคุณหรอกนะ การจัดซื้อเรือดำน้ำนั้นดำเนินการอย่างโปร่งใสโดยจัดซื้อแบบ G2G พลเอกประวิตย์วงสุวรรณกล่าวไว้เมื่อวันที่25เมษายน60กล่าวถึงการจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีนแต่อีกภาพหนึ่งข้างล่างนะฮะเขาไม่เปิดเผยกันไอ้วันที่พูด25เมษาพูดอย่างหนึ่งเพราะอีกวันหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่ง เขาไม่เปิดเผยกันทุกเรื่องที่เป็นเอกสารรับไม่ว่าจะเป็นคลรมอไหนก็เหมือนกันไม่ใช่เรื่องแปลกนี่เขาซัดทายคุณประวิทย์ที่พูดสวนกันเองนะฮะสวนกันเองทั้งหมดสามลำรวมสามหมพันล้านแบ่งจ่ายสิบเอปีส่วนจะจ่ายกันยังไงสื่อไม่จาเป็นต้องรู้เอาอีกแล้วเขาเก็บคำต่างๆเหล่านี้มาซัดทาย นะครับนี่คือบรรยากาศของอารมณ์นะครับดูอันนี้หน่อยเป็นไงครับแม่อันนี้อันนี้จะหนักหนาดีนะฮะเขาบอกว่าตาแดกสมบูรณ์นะไม่ใช่เด็กสมบูรณ์นะตาแดกสมบูรณ์เป็นยังไงครับแล้วข้อมูลเรื่องนี้เนี่ย มันมีอะไรรับลมคมในจริงๆคือจากคำให้สัมภาษณ์ครับผมก็เบื่อหน้าโคศกคนนี้จังฮะแหมพยายามจะหาพวกทหารรูปหลอ่อพลตีคงชีพตันตรวาน,นิชโคศกกระทรวงกลาโหมเห็นไหมนี่โคศกต่างหากนะไม่ใช่โคศกโคโสชนะโคศกกระทรวงกลาโหมทุกกระทรวงมีโคษกหมดแต่สำนักพระราชวังไม่มีโคศก โฆศกวุกลาหมยอมรับว่าคลมออนุมัติซื้อเรือดำน้ำจีนแล้วเมื่อ18เมษายนที่ผ่านมาแต่ไม่มีการถแถลงไม่ได้มีเจตนาปกปิดแต่เพราะเป็นวาระจรอีกทั้งมีหลายเรื่องในคลมอมนะครับที่ไม่จำเป็นต้องถแถลงเพราะเรือดำน้ำไม่ใช่เรื่องใหม่เราเคยมีเรือดำน้ำมาเมื่อ60ปีที่แล้วว่าไปนูน่น ตอนนี้เรากลับมามีอีกครั้งก็สอดคล้องกับสถานการณ์แปลกไหมครับว่าคุณบอกว่าไม่จำเป็นต้องถแถลงแต่พอเข้าไปซักไปถามก็ไม่บอกบอกเป็นความลับแต่ละคนเนี่ยถแถลงข่าวเนี่ยสวนกันไปหมดครับหาเหตุผลที่เป็นเอกภาพไม่ได้เลยแสดงว่ามันมีปัญหาข้างในจริงๆเป็นเรือดำน้ำตาแดกสมบูรณ์แบบที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยตรงเลยครับ ผมแจ้งให้ท่านทราบนิดนึ่งว่าที่พลตีคงชีพมาถแถลงบอกว่าเป็นวาระจรเนี่ยหนักเข้าไปอีกครับผมเคยไปลองโฆษกรัฐบาลปกติวาระการประชุมเนี่ยจะหนาเป็นตั้งครับวันศุกร์เขาจะมาให้เพราะจะต้องเข้าประชุมวันอังคารคอรอมอรจะได้ตั้งหนึ่งเนี่ยวันศุกร์แล้วทุกคนมาดู เพราะโดยเหตุผลโดยกฎหมายโดยหลักการบริหารนั้นครมอจะต้องพิจารณาร่วมกันรองโฆษกและโฆษกรัฐบาลก็ต้องมาดูเพื่อเตรียมแถลงข่าวแต่จะมีแต่ว่ามันทั้งหมดไม่ใช่อันนี้นะครับทั้งหมดนั้นยังจะมีอีกอันหนึ่งครับเขาเรียกว่าวาระจรวาระจรน,นี้จะไม่ให้วันศุกร์ครับจะไปให้เช้าวันอังคาร พูดง่ายๆว่าจะยัดไส้คำว่าวาระการพิจารณาครมอของคณะรัฐมนตรีเนี่ยที่วาระจรเนี่ยมันมีสองนัยยะนัยยะที่หนึ่งมันด่วนเข้ามาจริงๆแต่ทีนี้ไอ้เรื่องเดินํำหน้ามันไม่ได้ด่วนนี่ก็รู้กันมาแล้วก็เตรียมงานกันมาแล้วทำไมไม่ให้เขาดูละเมื่อวันศุกร์อีกความหมายหนึ่งคือวาระจรคือ มีความหมายแบบยัดไส้อะไรที่แบบว่ากูจะเอาพิเศษรับมาให้ใครรู้นะครับรายละเอียดไม่ให้รู้โทก็มันเป็นตั้งหนาเป็นฟุตครึ่งครับวาระการประชุมคณะมนตรีแต่ละสัปดาห์นี่มันฟุตครึ่งครับทั้งรายละเอียดเรื่องราวต่างๆเนี่ยดังนั้นใครเป็นน้ำตรีเนี่ยเขาก็จะต้องดูเรื่องรายละเอียดนะครับต้องเตรียมดูตั้งแต่วันศุกร์วัน วันอังคารดูไม่ทันแะครับมาในพรึบไม่รู้เรื่องนะครับเอกสารทีมหนาเป็นสองนิ้วสามนิ้วเรื่องเ,อเรือดำน้ำอย่างเงี้ยจะไปพิจารณาทันยังไงไอ้นี่แหละครับวันละจรที่มีปัญหาพิเศษด้วยเหตุนี้เองครับเรื่องนี้จึงเป็นประเด็นละ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วผมบอกท่านก่อนนะครับว่ามันไม่ได้มีเฉพาะ เรื่องของเรือดำน้ำเรามีการซื้ออาวุธกันนี่นะครับมากมายมหาศาลเฉพาะไม่ถึงสามปีของคอสชอวันนี้ข่าวออกมาชัดเจนแต่ว่าไม่ใช่ข่าวที่เกิดจากการถแถลงของรัฐบาลแต่จากการเจาะข่าวนะครับของหน่วยงานผู้สื่อข่าวนี่แหละครับ เขากำลังทำหน้าที่ของเขาเรื่องการสื่อข่าวนี่นะครับว่าเรื่องราวนี่วันนี้การซื้ออาวุธนะครับของเราเป็นเงินแสนกว่าล้านแล้วครับคอสชอช,อชุดนี้แหะครับเข้ามาไม่ถึงสปีเนี่ยนะครับปรากฏว่าใช้เงินซื้ออาวุธไปทั้งหมด แสนกว่าล้านแล้วนะครับจากข้อมูลเดี๋ยวผมจะลำดับดูให้ท่านนะครับการซื้ออาวุธนี่ครับข่าว bbc ลงครับที่ผ่านมานั้นรัฐบาลก็ซื้อเป็นล็อต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 เท่าที่เปิดเผยได้ เท่าที่ไม่สามารถหลบหูหลบตาได้นี่ออเดอร์ซื้อไปแล้ว9รายการครับแต่ละรายการนี้เป็นเงินรวมแล้วนะฮะรวมแล้วนี่แสนหนึ่งหมล้านครับกองทับบก นะครับนี่ผมเอาข่าวให้ท่านดูนะฮะนี่ข่าว BBC นะครับเขาแปลเป็นไทยให้เรียบร้อยเลยครับเปิดโครงการซื้ออาวุธยุคคอชชอที่หลายคนอาจไม่รู้จาก BBC ครับนะฮะกองทัพบ,บกเอาไปสักสี่รายการครับนี่เรียกว่าเป็นการบริหารเพื่อความโปร่งใสเป็นการบริหารเพื่อ ความมั่นคงของชาติเพื่อความปรองดองนะครับคือโกหกมาทั้งนั้นแหละวันนี้ผมเลยถือโอกาสเมื่อคุณปกปิดเรื่องเรือดำน้ำผมก็เอามาเปิดผมอยู่ต่างประเทศครับผู้สือ่อข่าวทั้งในประเทศต่างประเทศเขาก็ติดตามเรื่องนี้เอากันให้ชัดๆเลยครับกองทัพบ,บก ปี2558จริงๆผมจำได้ว่าพอยึดอำนาจปั๊บเอาก่อนแล้วครับซื้ออาวุธไป2 0 0 0ล้านแต่อันนี้เขาไม่เอาเขาเอาเฉพาะที่มีหลักฐานชัดเจนที่เขามีหลักเอกสารยืนยันผมจำได้ว่าพอยึดอำนาจเนี่ยผมก็ตามข่าวตั้งแต่ต้นก็มีข่าวมาว่ามีการซื้ออาวุธก่อนเลยครับ เอานะเอาตามที่บีบีซีลงนะฮะแสงกาลานนี่เฉพาะที่บีบีซีลงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดโครงการจัดซื้อรถถังวีทีสี่จากจีนไม่ระบุจำนวนรวมมูลค่าสี่พันเก้าร้อยแปดสิบห้าล้านบาทจดไว้เลยครับเดี๋ยวท่านบวกดูนะครับสองปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าโครงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์เอ็มไอเจ็ด วีจากรักเสเซียจำนวนสองาำมูลค่า1,698ล้านบาทปี59ครับโครงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์จากรักเสเซียไม่ระบุรุ่นจำนวน4ี่ลำรวมมูลค่า3,385ล้านบาทนี่มันรับรับรอรอย่างงี้ยครับระบุรุ่นบ้างไม่ระบุจำนวนบ้างปีดปี60ครับโครงการจัดซื้อรถถังอีก รถถังหลัก VT4 จากจีนไม่ระบุจำนวนรวมมูลค่า2,017ล้านบาทไปแล้วนะฮะสี่รายการแล้วรายการที่ห้านี่ของกองทัพเรือครับกองทัพเรือนี่จะบอกแ่าก็ให้เขาบ้างเถอเขาซื้อเรือดำน้ำเขาไม่ค่อยได้อะไรเลยใครบอกแล้วครับซื้ออีกไม่รู้กี่เรื่องครับสวาปามกันเต็มที่ฮะไม่ถึงสาปีเนี่ย กองทัพเรือครับ2558อาเอาเขาแล้วครับโครงการจัดซื้อเรือตรวจการไกลฝั่งไม่ใช่ใกล้ฝั่งนะไกลฝั่งนี่เรือใหญ่หน่อยไม่ระบุรุ่นและจำนวนมูลค่า2850ล้านบาทปี2558อีกโครงการจัดซื้อเรือตรวจการชายฝั่งอันนี้ไม่ใช่ไกลฝั่งนะน,นี่ชายฝั่งใกล้ ชายฝั่งไม่ระบุรุ่นจำนวนสี่ลำมูลค่า490ล้านบาทปี2559โครงการจัดซื้อเรือตรวจการชายฝั่งไม่ระบุรุ่นจำนวนลาําลำรวมมูลค่า627ล้านบาทปี60ปีนี้โครงการจัดซื้อเรือดำน้ำา S 26T จากจีนจำนวน1ลาําลำมูลค่า13,500ล้านบาทนี่เขาเอาตัวเลข ที่ตรงนะฮะบ,บอกซื้อลำเดียวจริงๆมันซื้อสามหมื่นกว่าล้านครับนี่ยังไม่ได้บวกสามหมื่นนะยังไม่ได้บวกอีกสองหมื่นนะนี่แปดรายการแล้วเกกองทัพอากาศเอาด้วยครับปีหกศูนตอนนี้โครงการจะซื้อเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่เบื้องต้นจากเกาหลีใต้จำนวนแปดลำรวมแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านบาท ผมก็นั่งบวกไว้ก่อนแล้วครับ1 1 3่งแสนล้านบาทเป็นยังไงครับยึดอำนาจเพื่อบ้านเมืองทำไมมันเล่งซื้ออาวุธเหลือเกินผมบอกเลยนะครับว่าทหารเนี่ยครับรับประทานกันผู้สื่อข่าวในประเทศไม่ต้องพูดละผมจะพูดเองแล้วถ้าจะคุมก็เชิญคุมมาเลย ยึดอำนาจเมื่อปี499กันยา49รัฐบาลขิงแก่นำโดยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ซื้ออาวุธเกือบหนึ่งล้านล้านครับช่วงนั้นซื้ออย่างหนักเลยครับกดอยากมานานนะดูจากอะไรครับ ชัดเจนที่สุดต้องจัดการผ่อนส่งฮะไอที่แสงกว่าร้านนี่ยังไม่หมดนะครับจะซื้อกันอีกนะครับแล้วจะต้องทํายุทธศาสตร์20ปีแล้วคุณประยุทธ์จะต้องอยู่อีก2ปีไอสองปีนี่ถ้าอยู่ได้ก็ยังอีกหลายสตังค์ครับแต่อยู่ไม่ได้ตามโครงการยุทธศาสตร์20ปีทาหารก็ยังคุมอำนาจอยู่ก็ยังเอากันอีกครับ เรียกว่าจนก็ได้กรอบกระดูกหักกันแล้วกันประชาชนงบประมาณกระทรวงกลาโหมสมัยทักษิณก่อนจะถูกยึดอำนาจ80,000ล้านเศษเท่านั้นแหะครับแต่พอยึดอำนาจปั๊บจากปี49คืน50ปีใหม่เท่านั้นแหละครับมันทำสัญญาซื้ออาวุธยาวเหยียดเลยครับทำให้งบประมาณจาก80,000ล้านเศษนี่นะฮะ กลายเป็นสองแสนล้านเศษครับแล้วจะต้องผ่อนส่งกัน9ปีครับเปีเศษเกือบสิปีช่วงนั้นผมเป็นเผู้แทนรัษฎรผมก็อภิปรายหลายรอบปรากฏว่าจาก49 50เลือกตั้งผ่อนส่งเกือบจะจบแล้วครับช่วงนั้นก็ลำบากเพราะว่ารัฐบาลสมัครขึ้นมาอภิสิษ์ขึ้นมาอยู่ไม่ทันเท่าไหร่ก็จะ ซื้ออุปก์ก็ยังไม่ทันการทหารยังมีอำนาจไม่เต็มที่พอมันเป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์รัฐบาลยิ่งลักษณ์เขาก็ปฏิเสธแล้วว่าเรื่องเรือดำน้ํานี้ท่านยิ่งลักษณ์ก็พูดแล้วว่าไม่เหมาะสมในเวลานี้ปัญหาปากท้องของประชาชนต้องมาก่อนเพราะว่าประชาชนกําลังทุกข์ยากดังนั้นในช่วงนั้นท่านก็บอกแล้วท่านก็เคยปฏิเสธไปแล้วก็ไม่ได้ครับดังนั้นในช่วงสองปีเอ่อจาก4ี่0 5้าห้านีห้าหนึ่งนนะฮะ สองสามปีนั้นเนี่ยปรากฏว่าจัดไม่ได้แต่ว่ายังต้องผ่อนส่งนะฮะผ่อนส่งผ่อนส่งจนช่วงยิ่งรักนั้นยังอยู่ในในเก้าปีสิบปีนะฮะจากปีสี่เก้านะครับพอมาถึงห้าเจ็ดท่านั้นแหละใกล้สิบปีแล้วนี่ใกล้เก้าปีสิบปีที่จะผ่อนส่งหมดพอยุดอำนาจพวกรีบทำทีเลยครับ จัดโครงการซื้อกันขนาดหนักมาอีกแล้วอย่างที่ผมบอกมานี่เห็นไหมฮะนี่แหละครับถ้าบ้านเมืองนี้มันจะล่มจะจมในอนาคตยังไงอย่ามาว่านักการเมืองนะครับกองทัพนี่แหละจะต้องรับผิดชอบไปเต็มๆโดยเฉพาะกองทัพที่วันนี้อ้างว่าเป็นกองทัพของพระราชาสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มีอำนาจ ดังนั้นวันนี้ถ้าไม่แยกให้ชัดเจนว่ากษัตริย์ส่วนหนึ่งกองทัพส่วนหนึ่งมันจะปนกันอยู่อย่างนี้แหละครับแล้วประชาชนก็จะรับรู้ว่าวิกฤตในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมาจากไหนข่าวตรงนี้เองครับที่วันนี้ทำให้เราเริ่มสังเกตว่าสัญญาณ การเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองเริ่มหนักขึ้นนั่นก็คือ,อการออกมาพูดนะฮะของคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่26บบอกว่าปัญหาปากท้องสำคัญกว่านะคุณประยุทธ์ออกมาสวนทันทีครับบอกว่าการจำนำข้าว บ้านเมืองเสียหายแน่แก้ลํำกันอย่างนี้จะเหลือเหลือประยุทธ์เอ๋ยคุณยิ่งแล้วเขาก็สวนกลับเลยสิครับบอกว่าเรื่องจำนำข้าวนั้นเป็นปัญหาวิกฤตก็คือความยากจนของประชาชนจึงต้องเอาเงินไปช่วยเหลือแต่ไอเรื่องซื้ออาวุธซื้อเรือดำน,น้ำนี่เห็นชัดๆเลยว่าเป็นหนี้เป็นสินอย่างเดียวต้องใช้กันอีก10ปี พอสวนเสร็จคุณอภิสิทธิ์กลัวจะตกสำรวจมั้งครับออกมาบอกว่า,าการซื้อเรือดำน้ำมตินี้ไม่เหมาะสมดูจะไม่ใช้ภาษาที่เรียกว่า,าคุณอภิสิทธิ์เขาก็ใช้ภาษาดีนะฮะเขาบอกว่า,เ,าเป็นการอะไรอะ่ะเป็นการใช้ภาษาที่ มติเรือดำน้ำไม่งดงามนี่เขาว่าอย่างนั้นเชียเห็นไหมฮะออกมาตามหลังคุณยิ่งรักครับข่าวอย่างนี้มันบอกเลยว่าวันนี้ประชาธิปัตย์ที่เคยเป็นแนวร่วมของคอสชอหวังเจ้าโหนคอสชอเนื่องจากว่าใช้ทหารมาแก้ขัดเพราะว่า พรรคประชาธยิปัดไปไม่ไหวแล้วเนี่ยนะฮะที่ทํากันมา60ปีแล้ววันนี้มันชัดเจนมากขึ้นเนี่ยนะวันนี้เขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วนี่ถ้ายังอยู่กับคอสชอ,อีกไม่ได้คะแนนครับอ mm ้า hmm. วแล้วคุณอิิสิ์จะมาเป็นนายกอีกเหรอไม่ต้องฝันนะครับ mm hmm. พักเพื่อไทยก็ไม่ต้องฝันนะครับ เพราะเขาคุณมีชัยเนี่ยเขาออกแบบแล้วว่าไม่ให้พักใหญ่ได้เป็นนายกแล้วเขาทำให้พักเล็กเป็นนายกดังนั้นวันนี้คมชัดลึกก็เลยออกข่าวมาว่าคนที่น่าจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคือคุณอนุทินชาญวิรกูลครับหรือเสียหนูผมถึงบอกว่าวันนี้คุณสมนึกเสียงกล้อง โคสกอายการนก็เพื่อนกันรู้จักกันเรียนมาด้วยกันก็เห็นใจนะครับอึกอักอึกเวลาแถลงข่าวเรื่องของลูกหลานกระทิงแดงที่ไม่ยอมมามอบตัวเนี่ยถามว่าเพราะอะไรทำไมอายการต้องกลัวกระทิงแดงขนาดนั้นก็เพราะอำนาจลึกลับอีกครับอำนาจลึกลับไหนก็ไม่รู้จะบอกอำนาจเงินอืม เงินอย่างเดียวก็ไม่น่าจะใช่แต่ผมจำความเลยว่าวันที่รัชกาลที่เก้าใกล้จะสิ้นพระชนกํำลังประชวนหนักอยู่นั้นเนี่ยกระทิงแดงได้นำนักแข่งรถโด่งดังมากนะฮะผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเป็นนักแข่งรถที่สปอนเซอร์โดยกระทิงแดงกระทิงแดงเดี๋ยวนี้นข้ามชาตินะฮะ ขับรถก็ต้องมียี่ห้อกระทิงแดงปะนำรถแข่งและนักแข่งที่โด่งดังนี้มาเข้าเฝ้าในหลวงเราผมก็เลยไม่รู้ว่ามีความสัมพันธ์อะ,อะไรที่ต้องเกงอกเกงใจกันแค่ไหนกับเรื่องกระทิงแดงจะว่าญาติกระทิงแดงไปแต่งงานกับเชื้อพระวง์ก็ไม่ใช่ จะว่าเป็นองค์มนตรีเชื้อสายกระทิงแดงก็ไมา่ใช่มันก็แปลกครับผมเห็นอาการถแถลงข่าวของอายการแล้วผมก็อึดอัดใจแทนเพื่อนวันนี้ผมกำลังจะอึดอัดใจแทนคนที่ผมรักอีกคนหนึ่งคือคุณอนุทินชาญวิรากูลถามว่าคุณอนุทินเหมาะเป็นนายกไหมเป็นได้ทุกคนแหละครับประเทศไทยฮะยิ่งถ้าคุณได้ประยุทธ์ เป็นนายกอย่างนี้แล้วใครก็มีความสามารถเป็นนายกได้ทั้งนั้นดีกว่าคุณประยุทธ์ด,ด้วยแต่คุณอนุทินนี้เป็นอนดีตรัฐมนตรีครับนะครับเป็นอนดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยส่วนตัวรู้จักกันดีครับอยู่พักการเมืองร่วมกันมาตั้งแต่พักชาติพัฒนาผมเองก็เป็นเล,เลขาที่ปรึกษาของคุณพ่อท่าน นะครับในวันที่อยู่พักชาติพัฒนาพ่อคุณพ่อท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและต่อมามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยที่คุณเ네นวินทรยศผมดูแล้วว่าความเหมาะสมวันนี้มีความเป็นไปได้ถ้าเป็นเป็นได้ไหมเป็นได้ครับอันที่สองมีความเป็นไปได้ไหม พักคุณเนวินจะได้เสียงข้างมากไม่ได้หรอกครับยังไงก็ไม่ได้เสียงข้างมากเพราะคุณมีชัยออกแบบไว้ที่จะให้การเมืองไม่มั่นคงแต่ผมต้องบอกนะครับว่าภาระทั้งหมดจะตกอยู่ที่ประชาชนนี่คือสิ่งที่พวกขุนนางอย่างคุณมีชัยหรือชุพันใช่ครับคุณมีชัยหรือชุพันคุณบรวรศักด์ คุณวิษณุเครือง,งามซึ่งคนพวกนี้ไม่ชอบประชาธิปไตยและเป็นพวกนักวิชาการขายตัวโอนอ่อนผ่อนตามตามอำนาจไม่คำนึงถึงความถูกต้องเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็โกหกกันทั้งวันนะครับในข่าวสารบ้านเมืองไทยคนเหล่านี้ได้ร่างรัฐธรรมนูญมาเพื่อให้เกิดภาวะอย่างนี้ครับเมื่อเป็นอย่างนี้สื่อเขาก็เริ่มจ้องมองจะว่าเอ๊ะใครจะมา เนวินมาได้ไหมเป็นได้ครับแต่ในภาพลักษณ์หนักหนาสาหัสมากเนวินเป็นไม่ได้สุวัสด์ะ่ะเป็นได้ไหมผมว่าเวลานี้ก็ไม่ใช่คือคำการวิเคราะห์ของคมชัดลึกเนี่ยมีเหตุผลเหตุผลเพราะว่าคุณอนุทินนั้นได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้ใกล้เบื้องยุคคนละบาด มาก่อนหน้านี้แต่ไม่ใช่คนเดียวนะครับคุณหญิงหน่อยก็เหมาะครับอา้าวเดี๋ยวว่าพักผมไม่เชียร์คุณหญิงหน่อยก็เหมาะรับใช้ใกล้เพื่องอยุคคนิดมาเหมือนกันทุกคนรับใช้หมดนะครับแต่เรื่องนี้ทำไมเอ่อหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งดันแทงหวยก่อนเวลาเรื่องนี้ผมเองอยากจะเตือนไปถึงคุณอนุทินนะครับคนรักกันว่า อย่าพึ่งโหมไฟครับอย่าพึ่งโหมไฟเพราะเมืองไทยเนี่ยครับถ้าเขาอยากจะฆ่าใครเนี่ยนะฮะเขาจะเอาขึ้นขึ้นหน้านหนึ่งหนึงน่งสือพิมพ์ก่อนเ <S <S จ้าตัวอาจจะรู้สึกเอาละเว้แม่สื่อเริ่มเชียร์ให้มันใ,นใกล้ๆก่อนตอนนี้ยังอีกอย่างหนึ่งข่าวนี้เนี่ยครับ มันกำลังบอกให้เห็นความพิการของระบบการเมืองไทยที่กำลังจะเอาเสียงข้างน้อยมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยอาศัยเสียงพรรคใหญ่คือพรรคทหารพรรคขุนนางที่อยู่ในวุฒิสภา250เห็นลิตของรัฐธรรมนูญน,นี้แล้วใช่ไหมครับดังนั้นคนเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีเสียงน้อยเนี่ยจะต้องขึ้นมา ด้านหนึ่งอาจจะมองว่าแหมมีฝีมือเสียงน้อยยังได้เป็นนายกแต่อีกด้านหนึ่งมีโอกาสเหนื่อยลากเลือดอาจจะปางตายเพราะถึงเวลานั้นสถานการณ์เปิดแล้วฟ้าเปิดแล้วประชาชนอดอยากเขาไม่มาเขาไม่มามัธยัติคำพูดแล้วครับไม่มามัธยัติเท้าแล้วเขาเดินขบวนกันแน่นอนครับเมื่อเขาเดือดร้อน และความเดือดร้อนของประชาชนนั้นจะต้องเยียวยาด้วยเงินครับแล้วงบประมาณที่เก็บเข้ามานั้นถูกไปใช้ในโครงสร้างส่วนบนเหลือเศษเงินเป็นเศษเนื้อข้างเขียงให้ประชาชนกินมันจะไปพอได้อย่างไงวันนี้ทหารที่วางยุทธศาสตร์20ปีเอาตัวนายกมาเป็นคนหนึ่งนั้นนายกเกือบจะเป็นจเจว็ตเกือบจะเป็นตุกตา หรือเป็นหุ่นเชิดเลยครับนั่นก็คือทหารก็ยังจะครองอำนาจต่อไปโครงสร้างส่วนบนที่มีอำนาจทั้งวังทั้งทหารก็จะครอบงำอำนาจและการครอบงำอำนาจมันไม่ใช่เรื่องอำนาจเฉยๆอำนาจจริงๆคือสูบทรัพยากรไปคือเอาภาษีไปใช้เห็นไหมครับไม่ถึงสามปีเนี่ย คอชชอนี่ใช้เงินไปแล้วแสนกว่าล้านหมดไปเปล่าๆครับกับการซื้ออาวุธแล้ววันนี้ว่าจะว่าเอามาป้องกันประเทศปรากฏว่า,เ,าเขาก็วิจารณ์กันแล้วว่ามันไม่ใช่วันนี้ปัญหาใหญ่ของประเทศมันไม่ใช่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องการก่อการร้ายมันเป็นสงครามขนาดเล็กเป็นสงครามการก่อการร้ายที่ต้องทำงาน ต้องใช้งบประมาณด้านนั้นมากกว่าไม่ใช่เอาเรือดำนำ้ำคำพูดอันนี้ก็ไม่ใช่แบบผมพูดเองนะครับพลโทพรพร,ราดรพัฒนาถาบุตรอดีตเป็นเเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเขาบอกว่ากองทัพเรือซื้อเรือดำนำ้ำนั้นไม่ได้ผิดแต่มันไม่เหมาะเพราะภัยคุกคามประเทศขณะนี้ยังเป็นเรื่องการก่อการร้าย ไม่ใช่สงครามขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เรือดำนำ้ำมันชัดเจนแล้วการซื้อเรือดำน้ำวันนี้ก็ชัดว่าจริงๆแล้วซื้อตามใบสั่งต้องเอาของจีนเท่านั้นนั่นก็คือนโยบายใหญ่ของไทยวันนี้กระโดดไปหาจีนแล้วทางการทหารครับนี่เรื่องใหญ่มากย้ำอีกครั้งหนึ่งใครขึ้นมาเป็นนายกในเวลานั้นแล้วกรบผมว่าลากเลือดครับเพราะอำนาจยังอยู่กับทหาร อำนาจอยู่กับวังนี่แน่นอนอยู่แล้วครับไม่ต้องปิดบังกันอีกต่อไปแล้วว่าโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้โครงสร้างรัฐธรรมนูญที่วางไว้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้รวไวกรรมการยุทธศาสตร์สิบคนสิบเจ็ดคนเนี่ยปรากฏว่าเป็นทาหารโดยตําแหน่งนั่งเกือบหมดมีนายกมาจากการเลือกตั้งรู้สึกจะคนหนึ่งนคนเดียวก็มาจากการเลือกตั้งแบบเขาอุ้มกันอย่างนี้ครับก็เลย เห็นใจนะฮะเห็นใจท่านอนุทินว่าก่อนจะถึงวันนั้นเนี่ยท่านก็จะเหนื่อยคือถ้าท่านได้เป็นก็โอเคฮะทุกคนก็รู้สึกว่าเป็นเป็นบุญกุศลเป็นเกียรติยศต่อวงตระกูลอันนั้นก็ส่วนหนึ่งถ้าเป็นได้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับแต่ถ้าเปิดข่าวเร็วๆนี่ระวังหน่อยแต่ถึงว่าเป็นได้แล้วก็เหนื่อยครับในโครงสร้างอย่างนี้ดังนั้นเรื่องราวของ การข่าวเรื่องซื้อเรือดำน้ำนะครับรวมตลอดถึงเ,เ,เรื่องโครงสร้างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเนี่ยท่านจะเห็นเลยครับว่าเป็นภาวะการที่ปัญหาทั้งหมดจะมาตกอยู่ที่ประชาชนคือจะต้องเป็นหนี้เป็นสินใช้หนี้กันและในที่สุดไอ้หนี้ที่ต้องผ่อนนี่ครับมันจะพอกดินพอกหาหมูพอกไปเรื่อยๆตั้งงบประมาณใหม่ ถึงเวลานั้นก็ต้องตั้งงบสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะจากสองแสนล้านผมว่าเกินสองแสนห้าหมื่นล้านงบสองล้านล้านเ,าาเา 2, 000, 000าน,นี่ยนะฮะต้องเกินถึงสองแสนสองล้านห้าแสนล้านไม่เกินห้าปีนี่ผมว่าเฉียดสามล้านล้านแน่นอนไม่อย่างนั้นเงินมันลงไปหาประชาชนไม่มีก็ต้องกู้เงิน ไอ้ที่บอกว่านี่สาธารณนี่ไงมาทั้งหมดเนี่ยปัญหามันจะหนักขึ้นแล้วนี่คือวิวัฒนาการย้อนยุคคือบริหารประเทศแบบถอยหลังเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นวันนี้ขออนุญาตเป็นกระบอกเสียงให้กับคุณวัฒนาเมืองสุขหน่อยครับคุณวัฒนาเมืองสุขก็ไม่พลาดงานอย่างนี้นะครับท่านก็ออกเฟซบุ๊กเมื่อวันที่25เมษาพูดถึงเรื่องเรือดำน้ำ ว่าทำไมมติคณะมติต้องลักออกแบบรีบด่วนวันที่18ท่านขึ้นท่านขึ้นหัวเรื่องเลยว่าปล้นปล้นงบประมาณอันนี้ไม่ใช่จัดงบประมาณนะปล้นงบประมาณปล้อนอยังไงครับใช้วันที่18เป็นช่วงสงการครับในช่วงสงการเนี่ยคนก็ไปพักผ่อน สื่อก็พักลงข่าวเรื่องอาชญากรรมลงข่าวเรื่องเออเหตุการณ์การสงการต่างๆเป็นช่วงที่เขาลักหลับดีที่สุดช่วงนี้จำได้ไหมครับก่อนจะถึงเหตุการณ์ราดประสงน่ะสิบเมษาน่ะตอนห้าสามน่ยวันเลือดเนี่ยนั่นเขาก็เตรียมฆ่าดังนั้นรัฐบาลเผด็จการพวกโครงสร้างอำนาจเผด็จการเนี่ย เวลามันจัดการเรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันจะจัดการกันช่วงที่กะปิดข่าวฮะเพราะมารู้อิทธิพลของสื่อก็กะจะฆ่ากันวันที่10บสิบเอ็ดสมสิหยุดยาวถึง18แล้วก็เผด็จศึกเลยปรากฏว่าวันนั้นมันเผด็จศึกไม่ได้มันถึงบานทโลกไงดังนั้นเรื่องข่าวสารเนี่ยครับจึงเป็นหัวใจสำคัญวันนี้ผมเห็นข่าว หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวว่าเ,เปรียบคือเขาตอนนี้พรบรสื่อเนี่ยเขาจะออกมาควบคุมสื่อต้องให้สื่อจดทะเบียนหมายว่าคนที่เป็นนักหนังสือพิมพ์เป็น,เป,นเป็นทำอาชีพสื่อเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนเขาบอกว่าตีทะเบียนเหมือนเหมือนหมอนวด ผมดูรายการ Voice TV เขาก็พยายามอธิบายว่ามืนหมอนหมอนวดแม่ทำไมมันดูถูกกันอย่างนั้นความจริงเนี่ยคำพูดคำนี้ของคนคนหนึ่งในในฐานะสมาชิกสภาของส,าสภาสุนักรับใช้เนี่ยนะฮะของพวกคอสชอเนี่ยจริงๆเจตนาเขาเขาดูถูกสื่อเนี่ยไม่ใช่เป็นหมอนวดแผนโบราณนะฮะถ้าจะแปลให้ตรงเขาก็คือเปรียบว่า ให้ขึ้นทะเบียนสื่อสิแล้วสื่อจะมาปฏิเสธยังไงล่ะหมอนวดเขายังขึ้นทะเบียนเลยความจริงไอ้คาพูดว่าหมอนวดยังขึ้นทะเบียนเนี่ยถ้าแปลให้ตรงคือกัลลียังขึ้นทะเบียนว่างนันีกวาโอ้โหเขาดูถูกสื่ออย่างหนักวันนี้ออกมาโวยวายกันใหญ่ผมพิจารณานะฮะถ้าพิจารณาแบบสามัญชนแบบชาวบ้านคนหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่สื่อหลายสำนักที่ประสานเสียงกันตั้งแต่10ปีที่แล้วล้มรัฐบาลาาท่านทักษิณล้มรัฐบาลยิ่งลักษเชียร์เเด็จการเชียร์ทหารมา10ปีนี่ขอพูดตรงๆสทักทีได้ไหมสมน้ำหน้าไม่รู้สื่อไทยนี่จริงๆสายตามันสั้นนะครับมันไม่ใช่สายตายาวนะ ไม่รู้เลยว่าไอ้ลมหายใจของคุณนั่นน่ะมันต้องอยู่กับประชาธิปไตยอาชีพคุณที่จะทำให้คุณได้มีฐานะมีความสุขสบายต้องอยู่กับเสรีภาพทางข่าวสารถ้าประเด็ก,การทางข่าวสารนี่คุณขายของไม่ได้หรอกขายข่าวไม่ได้เศรษฐกิจก็เจ๊งพอเจ๊งก็ไม่มีใครเป็นสปอนเซอร์หนังสือพิมพ์คุณไม่มีสปอนเซอร์ภาระก็หนักข่าวก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตื่นเต้นไม่สนุกไม่มีเสรีภาพ แ,แปลกครับสิบปีที่ผ่านมาของวิกฤตนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าสื่อส่วนหนึ่งเลยครับเป็นผู้สร้างวิกฤตในประเทศไทยที่ทำให้ประชาชนนี่เกลียดชังระบบประชาธิปไตยและไปเชิดชูระบบะเผด็จการและเป็นยังไงวนันนี้เขาจัดการคุณเป็นยังไงพอเห็นภาพภาพข่าวของใครโพสตนี่แหมผมบอกสมน้ำหน้ามันจริงๆไอ้พวกนี้สายตามันสั้น แต่ถ้าคิดอย่างนักการเมืองคิดอย่างคนสร้างสรรค์คิดอย่างมองอนาคตนี่เวทนาจำเป็นครับที่จะต้องมาช่วยกันปกป้องเสรีภาพของสื่อเพราะวันนี้จริงๆแล้วการขึ้นทะเบียนนั้นว่าจริงๆแล้วใครประกอบอาชีพอะไรได้ประโยชน์มันต้องมันต้องเสียภาษีกันทั้งนั้นนะครับนี่คือข้ออ้างแต่หัวใจจริงๆ ของการขึ้นทะเบียนสื่อนั้นคือเขาจะควบคุมคุณโดยเฉพาะสื่อหนังสือพิมพ์ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับหนังสือพิมพ์ที่ขาขายๆกันนะ่ะมันมีอาชีพแน่นอนแล้วแต่สิ่งใหม่ที่เกิดจากการปฏิวัติทางการสื่อสารคือสื่อออนไลน์ที่นายสุนัยนกำลังคุยกับท่านเนี่ยรว,วมทั้งพี่น้องคนไทยนะครับที่รักบ้านรักเมือง เขาก็ใช้อิอนเทอร์เน็ตช่วยกระจายข่าวให้อย่างผมออกข่าวไปนี่เขาก็ช่วยกระจายข่าวให้นี่ก็ขอบคุณนะครับคนพวกนี้เขาโดยกลไกลสมัยใหม่เขาได้รายได้จากการที่เผยแพร่ y o u t u b e ใครดูมากเขาก็ได้ส่วนแบ่งไปก็ไม่มากแล้วครับเป็นกำลังใจให้เขาให้เขาได้ทำงานกันต่อไปไอ้พวกนี้ ก็จะมาจัดการเขาครับดังนั้นสำนักข่าวที่ออกมาทางอินเทอร์เน็ตอย่างที่เราเป็นอยู่ขน,นาดนี้นะครับจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดครับเหตุนี้เองครับที่ผมถึงบอกว่าพี่น้องคนไทยที่รักบ้านรักเมืองอยู่ในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะสถานีไหนที่เป็นผมเรียกว่าสถานีใต้ดินเนี่ยที่ผมว่าเรียกว่าสถานีใต้ดินเพราะว่ารัฐบาลผู ที่มันถือปืนมันไม่ชอบเนี่ยนะเราควรต้องทําความเข้าใจกันและประสานสามัคคีและช่วยกันปกป้องนะครับเสรีภาพช่วยกันเติมเต็มข่าวสารให้กับประชาชนพันเด็ดการคอสชอจะปิดหูปิดตาประชาชนยังไงเราก็เปิดกันอย่างที่ผมกำลังทําหน้าที่วันนี้และผมขออนุญาตเรียนว่าข่าวสารบ้านเมืองวันนี้มันสะท้อนความเจ็บปวด สะท้อนถึงปัญหาโครงสร้างของเราอย่างหนักมากก็คือข่าวกรณีพ่อฆ่าลูกอายุ11ขวบครับแขวนคอตายจับลูกสาวอายุ11ขวบที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยไปแขวนคอตายไปแขวนคอฆ่าที่ตึกร้างแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตเมืองภูเก็ตที่เป็นเมืองสวรรค์ของชาวโลกที่เขาฝันอยากจะมาเที่ยวแต่มันกลายเป็นนรกจากระบบ เผด็จการของเรานี่ครับเพราะฆ่าลูกเสร็ฆ่าตัวตายตามเพื่อจะประชดเมียแถมยังถ่ายเฟซบุ๊กลำพึงลำพันให้ดูอีกเพื่อให้เมียเสียใจเจ็บปวดเพราะทิ้งเข้าไปผมว่านี่แหละครับสังคมอารยะเลยเนี่ยคุณภัยบุญคุ้มฉาย,ยา เราบอกว่าอเมริกาบอกยุโรปไม่ดีเพราะคดีย่าล้างสูงเลือกเกินแต่เขาไม่ได้ฆ่ากันตายอย่างนี้นะครับอยาก็อยากกันไปก็ทําใจเมื่อไม่รักก็ต้องแยกกันเจ็บปวดไหมเจ็บปวดครับแต่ว่าเขายังมีสติที่ไม่ต้องไปฆ่าลูกฆ่าอะไรกันอย่างนี้บ้านเราไม่ใช่คดีแรกและไม่ใช่คดีสุดท้ายเหตุการณ์นี้ไม่ใช่สุดท้ายครับถามว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ย สื่อในประเทศนี่เอามาวิเคราะห์ไหมว่าจริงๆแล้วมันผูกโยงกับอะไรมันผูกโยงกับความยากจนของประชาชนดังนั้นวันนี้เราจึงมีข่าวคนรวยเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายคนจนกระทำผิดกฎหมายเหมือนกันฆ่าลูกก็ผิดกฎหมายแล้วฆ่าตัวตายตาม มันเจ็บปวดยิ่งกว่าคนรวยไม่รู้กี่เท่าระบบภาษีก้าวหน้าก็จัดกันไม่ได้การยึดอำนาจก็ทำให้เศรษฐกิจสุดจนกลายเป็นวิกฤตคนก็หาอยู่หากินยากผมจำได้ภาพติดตาว่าพอยึดอำนาจใหม่ๆเนี่ยเวลาวิกฤตเศรษฐกิจมันเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยคนมันอดอยากกันเนี่ยนะสำหรับ คนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วเนี่ยเงินออมไม่มีมันไม่มีกินจริงๆถึงขนาดมากระโดดฆ่าตัวตายที่ถนนวิภาวดีที่สะพานรอยให้รถทับตายก็เคยมีมาเราไม่ให้แสงสว่างอย่างนี้กันบ้างเลยหรือท่านสื่อมวลชนทั้งหลายครับท่านแม้จะถูกควบคุมจากอำนาจเผด็จการ ท่านทาให้โยงปัญหานี้ไปถึงระบบะเผด็จการความเลวร้วายจากระบบะเผด็จการไม่ได้เนี่ยก็ขอให้ท่านได้หาทางสักครับท่านอย่าเห็นประโยชน์ส่วนตัวจนเกินไปนะครับผมก็มีประโยชน์ส่วนตัวครับท่านก็มีวันนี้ถ้าผมเลียตีนเผด็จการผมก็อยู่ในเมืองไทยได้สบายครับไม่ได้ไม่ได้ยากไปกว่าท่านหรอก แต่บางทีมันถึงจุดจุดหนึ่งผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วมันรับไม่ไหวแล้วครับบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ท่านยังหาอยู่หากินกันได้อยู่ในประเทศไทยนี่นี่ตกลงจะอยู่เพื่อกินอย่างเดียวเท่านั้นนละไม่ได้สำนึกกับประชาชนเขาซื้อหนังสือพิมพ์ท่านบ้างหรือไงดังนั้นวันนี้ควรจะสำนึกได้แล้วครับสื่อทั้งหลายที่ผมรู้จักหลายคนนั้นมานั่งหน้าสลอนอนะ่เนี่ย เคยนั่งแถลงว่าเห็นไม่เห็นด้วยกันแล้วพรบนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วไอ้ทีที่อยู่ในระบบประชาธิปไตยไปทำลายเขาทำไมเล่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็อยู่ภายใต้การวิาพากษ์วิจารณ์ของท่านอยู่แล้วดังนั้นวันนี้ครับข่าวอัชยรกรรมเรื่องการแขวนคอตาย จับลูกแขวนคอแล้วก็ฆ่าตัวตายตามทั้งหมดนี่ครับมันเป็นปัญหาของสังคมที่ล้าหลังเป็นปัญหาสังคมที่ก้าวสู่พัฒนาการทุนนิยมแล้วแต่เราจัดการไม่ไม่ก้าวหน้าไปตามวิวัฒนาการของมันระบบรัฐสวัสดิการระบบการสร้างงาน นะครับการใช้งบประมาณแผ่นดินส่วนใหญ่ที่จะต้องไปแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนความทุกข์ยากของประชาชนมันต้องมากกว่าอาวุธดังนั้นวันนี้ครับมันมันจริงโยงกันอย่างกรณีพอทีเรื่องของลูกกระทิงแดงเขาก็จับตาดูว่ามันจะมอบตัวไหมก็ไม่มอบตัวจริงๆครับ ค้างกันมาได้ห้าปีครับเสร็จเรียบร้อยอายการออกมาแถลงแถลงเรื่องเดียวทำไมไม่ออกหมายจงหมายจับให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปตั้งแต่ต้นโอ้ยคำถแถลงของโฆษกอายการรองโฆษกอายการและอธิบดีฝ่ายต่างประเทศอายการนั้นบอกเลยเห็นชัดเลยครับคนที่อยู่ในวงการเมืองนี่ดูแล้วรู้เลยว่า อึดอัดใจที่สุดเพราะระบบะเผด็จก,การมันบีบลงมาอัยการสูงสุดเขาก็ตั้งกันมาจากข้างบนเลยเห็นไหมฮะมันกระทบไปหมดแล้วท่านยังไม่สำนึกกันเหรอเนี่ยไอ้เรื่องอย่างนี้ว่าเราอยู่ในระบบะเผด็จก,การอย่างนี้จะให้มันอยู่กันต่อไปอีกผมถึงมองว่าวันนี้ครับ เรื่องราวของข่าวสารต่าง,างๆที่เกาะติดคิดทันข่าวที่ผมนำมานำเสนอท่านเนี่ยมันบอกใัยะได้หลายอย่างคือบอกถึงใัยะว่าแม้มีการเลือกตั้งจะเร็วหรือช้าในโครงสร้างอย่างนี้ก็มีแต่กัดกินตัวเองระบบมันจะพังทาลายไปเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้ อำนาจเผด็จการนั้นฝังตัวอยู่และวันนี้ข่าวเหล่านี้มันบอกถึงอันตรายว่าระบบจะแก้ปัญหาของคนยากคนจนไม่ได้และคนยากคนจนคนชั้นล่างเนี่ยครับจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดและรับผลกระทบอันนี้มันจะยาวต่อไปอีกในยุทธศาสตร์20ปีในยุทธศาสตร์20ปีที่ สร้างภาระแล้วทำให้ประชาชนโงหัวไม่ขึ้นนี้มันจะฉุดลั่งสถาบันลงมาด้วยครับผมเองก็นั่งเฝ้าดูนะครับว่าเรื่องราวต่างๆทั้งหมดนี้มันก็จะออกมาในลักษณะที่เราเห็นชัดผมจึงใช้วันเพื่อหัดนี่นะครับมาเก็บรายละเอียด ในลักษณะพูดเข้าใจง่ายๆคือเป็นข่าวตาสว่างเพื่อให้พี่น้องประชาชนหลายระดับชั้นเนี่ยได้รับรู้ปัญหาร่วมกันและผมพูดตามภาวะวิสัยแต่ก็สำคัญนะครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยในต่างประเทศและในประเทศส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาผมพูดข่าวอย่างนี้โดยเฉพาะเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีบางสถานีก็จะโจมตีผม พอเข้าใจภาษาหยาบหยาบคลายๆต่อสถาบันซึ่งผมเองไม่เห็นด้วยถ้าจะบอกว่าผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าผมเป็นที่สําคัญที่สุดคือเป็นตามภาวะวิสัยที่มันเป็นจริงของข่าวสารครับแล้วผมพยายามที่จะให้ประชาชนเนี่ยทำความเข้าใจร่วมกันแล้วก็หาทางแก้ปัญหาร่วมกันให้บ้านเมืองนั้น กลับมาสู่ร่องรอยอย่างสันติวิธีแต่ถ้ามันกลับมาไม่ได้อันนั้นก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราเป็นเรื่องของวิวัฒนาการสังคมผมก็จะพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ในวันจันทร์นะฮะเอาตัวอย่างเหตุการณ์ในสังคมมาเล่าให้ท่านฟังในวันจันทร์สำหรับวันนี้ครับก็ได้เวลาน่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการแล้วก็ ขอบพระคุณสำหรับสถานีที่ช่วยนำไปเผยแพร่ต่อเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ผมจะเก็บมาเล่าให้ท่านฟังใหม่ในวันเวลาวันจันทร์ก็จะเป็นเรื่องวิชาการหน่อยนะครับเป็นเรื่องของเหตุการณ์เป็นจริงประวัติศาสตร์วิวัฒนาการสังคมแต่ว่าถ้าเอาข่าวล้วนๆที่บอกถึงเหตุการณ์บ้านเมืองไปยังไงนั้นก็จะใช้วันพฤหัสครับขอขอบพระคุณครับ ที่ได้ติดตามรายการนะครับสวัสดีครับเราพบกันวันจันทร์ครับ